ทีมงานขุดนะคะก็บวงสรวงเพื่อความแสดงความเคารพแล้วก็ขออนุญาตนะคะทีนี้เขาเอาถังหญ้าออกให้นิดนึงเพราะว่ารถจะได้จอดได้เร็วมากเลยปึ๊บเดียวนี่ได้วงใหญ่จอดรถได้เยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะบุญนะได้ครับพี่ขอบคุณมากครับดีใจจังเลยที่แบบว่าเราทำรายการแล้วก็พอบอกถามในโซเชียลนะแล้วในโซเชียลก็แนะนำว่าเบอร์หนึ่งต้องใช่แล้วเขาก็ทักมาดีใจมากเลยแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะความคิดของคุณนี่มันเจิดมากในการที่จะต้องขุดให้เป็นรูปปลาวาฬความคิดภรรยาอุ้ยภรรยาในอาทิตย์คุณให้ความดีความชอบใช่ครับไม่อย่างนั้นจะได้ไม่ได้งบมาทำใช่ไหมใช่ครับวันนี้เขาก็จะมาขุดบ่อประวานแล้วใช่ฮะเขาอุปกรณ์นี่ก็มืออาชีพเขาใช้ยิงจับข้างบนใช่ฮะแต่ว่าเขาบินขึ้นไปนะพุ่งมันจะมีกระดุ้งสองอันแล้วก็มีตาแล้วก็ปุ๊บขึ้นไปตรงนี้จะเป็นไม่ใช่ดิโก้คุณนี่นะเขาไม่ใช่กระหังเอาเหรอฮะเขาเลยมาขุดให้คุณเนี่ยคุณนะคุณครับนี่เริ่มขุดนี่จริงๆแล้วนี่ก่อนปีใหม่นิดเดียวเองใช่คือผมมาคุยกันไว้ว่าคือถ้าได้ก่อนปีใหม่ก็จะดีนะครับว่าเฮ้ยประชุมมันว่าไงว่าเราจะเริ่มทำกันยังไงบ้างก็เดี๋ยวแผนการวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ลิงพื้นที่ก่อนครับปรับพื้นที่นะครับใบหญ้ารอบวัชพืชแล้วก็ปลาบ้านให้มันดีแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมาดีไลน์กันตำแหน่งก่อตำแหน่งโคกครับตำแหน่งอะไรนะก่อลูกประวัติไม่ใช่คำนี้พูดได้นะมึงเป็นคนจิตใจอ่ะเขาจะให้พูดคำว่าโคกเขามีความสุขกับการแบบนี่เขาว่าโคกผมไม่ยินอยากเจอเที่ยวคุณไงอะไรนะอ๋อโคกับโคกระโหลกมีการโคกระโหลกไม่มีโคกคุณโคกใส่ได้ไหมก็เดี๋ยวเรามาวางเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะเคลียร์เสร็จเดี๋ยวมาวางตำแหน่งบ่อนะครับตำแหน่งที่จะเป็นผมดินนะครับร่องน้ำต่างๆแล้วก็เริ่มขุดกันอีกทีนึงครับเดี๋ยววันนี้ก็เคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็ยิงระดับเก็บขอบพื้นที่เอาไว้ก่อนนะฮะแล้วตอนแรกเราวางไว้ซ้อนเพื่อแผนไว้ให้วาง Amazing มากพี่เขาทำเร็วมากเลยอ่ะจะสุดแล้วอ่ะเอองัดเร็วมากเร็วมากนี่แค่ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปนะคะโอ้โหลาบเป็นหน้ากองเลยโอ้โหเฮี้ยนเตียนเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเคลียร์ไปตื้อดึ๊ดตื้อดึ๊ดเราเข้าไปดูกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าวันแรกพี่เขาทำงานได้ถึงแค่ไหนโอ้แต่ได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วเนี่ยคือแบบโหเดี๋ยวเขามาเอาแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบคนผมยาวแล้วตัดผมก็ต้องตัดแบบจุ๊บไปก่อนนะมัดแล้วก็ตัดไปก่อนแล้วมาแต่งทีหลังนี่นะครับซูเปอร์ฮีโร่เราน่ารักจริงๆว่ะซูเปอร์ฮีโร่โอ้เขาถ่ายกับหมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขามาแต่งอีกรอบนึงด้านหลังนะครับพี่เขาก็ทำให้เราเดินได้แล้วเนาะใช่ไหมครับซูเปอร์ฮีโร่ของแม่ว้าวดูพี่เขาขุดไว้เป็ดน้ำจะพาไปดูนะครับวันแรกพี่เขาก็ทำโดยรวมก่อนเหมือนเขาทำทางน้ำไหลหรือเปล่าเนี่ยเป็นแค่ว่าโอ้มีน้ำไหลด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะใช่ค่ะโอ้มีน้ำไหลน้ำไหลไปไหนอ่ะมันมีคลองอ่ะมาลงคลองนี่เขาทำเป็นร่องน้ำมาเลยอ่ะน้ำมาจากไหนร่องน้ำออกไปอ๋ออาจจะเป็นตัวที่บอกเปิดปิดน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมครับลูกไม่ไปนะพี่เป็ดครับไม่ได้ไปเ
ทุกคนครับวันนี้วันที่2แล้วนะฮะที่เราเริ่มทำการเกลี่ยพื้นที่นะของสวนเป็ดน้ำปลาวานนั่นเองนี่นะครับโอ้โหดูสิฮะหลังจากที่ตอนแรกนะโอ้โหมันจะแบบรกครึ้มไปหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้พอเกลี่ยแล้วเป็นไงโอ้โหนี่ดูดิโอ้สุดลูกหูลูกตาครับเฮ้แล้วคอยดูให้ดีนะฮะสวนเป็ดน้ำปลาวานคัมมิ่งซูนโอเคขอบคุณครับดูพี่อยู่ตรงนั้นนะคะกำลังขุดดินขึ้นมาอยู่เออมันโหดูติดถนนข้างหน้าติดถนนนะครับข้างหลังเป็นคลองเดี๋ยวไปดูกันครับครับพี่เขาทำการเคลลิ่งก่อนนะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะก็คืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วป๋าสัก60ได้อยู่ไหมได้อยู่เพราะว่าไอ้ต้นไม้ที่มันแบบลุงลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเกลี่ยออกเกือบหมดแล้วดูนะครับเดี๋ยวเอาน้ำออกไปก่อนข้างหลังเราติดคลองนะครับเดี๋ยวก็จะทำแบบอะไรอะทำเป็นท่อเปิดปิดเอาไว้แบบระบายน้ำเข้าและน้ำออกนะครับนะครับพี่เป็ดกำลังจะเดินไปทางด้านหลังนะริมคลองนะครับเป็ดรอคุณแม่ก่อนรอแป๊บนึงครับสู้ไหมสู้ประวันปอยมาทำอะไรอ่ะลูกประวันบอกว่าจะมานั่งโต๊ะพักประวันไม่ได้หรอน้องกลัวไงลูกมันหลุมลึกไปนิดนึงประวันหรือประวันจะนั่งอันนี้ไม่ค่อยลึกลึกไหมไม่ลึกก็นั่งไม่เป็นไรไม่ไรปล่อยเขาเป็นเสียสละพี่ชายที่ใส่สละรอแม่หมวยแป๊บนึงวันที่3นะคะวันนี้เรามาเย็นนิดนึงแดดมันจะได้ไม่ร้อนมากตอนนี้พี่เขากำลังตักดินให้มันแห้งอยู่นะคะดูอันนั้นคนขุดฝีมือคนขุดดูผลงานตัวเองอยู่สุดยอดเดี๋ยวเขาบอกขอตักดินสัก 2-3 วันให้ดินแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยทำการกลบมันไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยตอนไอ้ตรงกลางเพราะว่ามีแต่ต้นไม้รกไปหมดเลยตอนนี้ก็จะเอาออกหมดแล้วตอนที่4แล้วฮะในการไถเกลี่ยสำหรับสวนเป็ดน้ำปลาวาฬนะฮะก็จากที่ตอนแรกนะฮะจะมีแบบว่าขึ้นมาเป็นต้นเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไถเกลี่ยออกไปด้านหลังที่เป็นคลองเนี่ยก็จะมีพวกกอผักแล้วก็ไถออกไปแล้วนะครับแล้วก็ดันดินขึ้นมาปลุกดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทำเป็นพันนะฮะพันกั้นพันกั้นไว้ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ดินที่เราขุดมาก็จะเป็นดินอนุษย์เป็นดินที่ขุดมาเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเราก็จะนำมาผมที่นี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวพอขุดบ่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะดินมาอีกจำนวนหนึ่งแต่ไม่พอฮะพอไม่พอปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องมีการซื้อดินเพิ่มก็ไม่น้อยแต่ว่าจำเป็นเพราะว่าเราต้องทำให้พื้นเนี่ยมันใกล้เสมอกับพื้นถนนคอยดูกันไปเรื่อยๆครับครับโอ้เด็กๆอยากจะมาด้วยดูสิเนี่ยค่อยๆเดินโลกอย่างๆไว้ก่อนนะข้ามมาลูกข้ามมาเอาดินกั้นนิดหน่อยนะข้ามมาเอาไปปลายแล้วก็กระโดดมาลูกกระโดดให้ไกลที่สุดกระโดดให้ไกลที่สุดฮะซ้ำก็ฮู้เยี่ยมมากเห็นไหมพี่ธิดาสบายสบายเลยอะป้าเอ้ยกลัวอีกป้ากลัวป้าเอาไปหน่อยมันหาไปป้าไม่กล้าโดดป้าไม่กล้าโดดเป็ดป้าคะที่ไงไปทางนี้ทางไหนลูกทางเนี้ยเปียกโอ้ยป้าไม่กล้า
ช่วยปาเลยนะปาหนูแล้วนะ1 2เฮ้ยของฝากของฝากจากสวนเสร็จน้ำปลาวานจะได้อะไรบ้างมะพร้าวมะพร้าวสัตว์กินว่าอะไรอะไรคอคออะไรคอโคโยตี้โคโคนัทcoconut okay น่ากระดิประวันได้กินด้วยนะประวันวันได้กินด้วยค่ะสวนเป็ดน้ำประวันครับหยุดเป็ดเป็ดหยุดอาจารย์ว่าน่าจะวางไว้สักประมาณสัก2ปี3ปีตอนนี้เราเป็ดประมาณ5ขวบครึ่งกว่าจะเสร็จกว่าจะโอ้ต้นไม้อีกอะไรผมก็ใช้เวลาแหละประมาณสัก2ปี3ปีตอนนี้เป็ดก็ได้มาสัก7ขวบ8ขวบอ่ะว้าวค่อยทำนะแต่ว่าวางไว้ในห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แต่ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันโอเคเพราะถ้าฝั่งนี้จะได้เห็นวิววิวสวยนะเป็นวิวบ่อน้ำแล้วก็เป็นทุ่งนาอยากจะเดินไปเถียงนามันยังไม่แห้งไงมันเดินไม่ได้แห้งอ่าฮะทุกคนนะครับหลังจากปักแล้วนะคะก็จะทำอะไรกันนะโหดูสิเขาเดินตุ้ง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 ทำอะไรพุดดิ้นดูดูเรียกว่ารถทหารเลยโอ้เขาก็ต้องมีวิธีเนาะจับได้ไหมบีบดีๆสิลูกเก็บขยะตอนนี้นะคะพี่เป็ดก็ไปช่วยพี่เขาดูรังวัดนะครับส่วนปะวันก็กำลังเก็บขยะอยู่นะครับช่วยกันนะครับลูกนะเศษพลาสติกกระดาษทิชชู่เก็บหนีบเลยนะลูกนะช่วยกันนะครับตอนนี้นะครับพี่เขาทำการแมาร์คจุดนะครับที่เราจะขุดบ่อการมาร์คจุดก่อนแล้วมีน้องเสื้อแดงนะครับเป็นเด็กฝึกงานนะครับน้องครับน้องน้องเสื้อแดงครับทำอะไรครับอันนี้เขามาร์คจุดกันอยู่หลังจากเขามาร์คโดยไม้แล้วนะครับเห็นไหมคะเขาก็โรยด้วยโรยด้วยปูนขาวนะฮะเป็นจุดตำแหน่งเบื้องต้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าต่อไปนะคะ